สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบคินออโต้ไทยแลนด์กันอีกนะคะวันนี้นะคะจะพาลูกค้าแฟนเพจทุกท่านนะคะมาชมผลงานตกแต่งในรถอีกรูปแบบนึงเลยนะคะรถคันนี้เป็นรถ Hummer ค่ะเดี๋ยวด้านในนะคะมีอะไรบ้างเข้ามาดูกันเลยค่ะตามมาเลยนะคะด้านในนี้นะคะเรามารีโนเวทใหม่ทั้งคันเลยนะคะโดยการหุ้มคอนโซลด้านหน้าใหม่นะคะคอนโซลตรงกลางนะคะเป็นการงานหุ้มเย็บเข้ารูปเลยค่ะแล้วก็แผงประตูทั้งหมด4บานก็หุ้มใหม่ทั้งหมดเลยนะคะส่วนหลังคาก็ตกแต่งด้วยหนังอคันธาราแล้วก็ใส่ไฟเพิ่มเติมค่ะสวยงามมากเลยนะคะสีอันนี้ลูกค้าเลือกเองนะคะแล้วก็ส่วนเบาะนะคะเบาะทั้งหมดก็จะหุ้มด้วยหนังแนปป้านะคะตัวนี้เป็นหนังแนปป้าแท้เลยนะคะแล้วก็เย็บด้วยลวดลายจากคอมพิวเตอร์ใช้ CNC คอมพิวเตอร์ตัวเป็นตัวเย็บเลยนะคะตัวนี้โชว์ได้สีส้มค่ะแล้วก็คอนโซลข้างนะคะก็ทั้งหมดเลยภายในทั้งหมดก็หุ้มใหม่หมดเป็นงานหุ้มเลยค่ะส่วนตรงกลางนะคะตรงห้องเครื่องนะคะก็จะหุ้มนะคะด้วยหนังตัวนี้เป็นแกรนไฮบริดแนปป้านะคะแล้วก็เย็บลายเดียวกับเบาะค่ะสีสวยงามมากเลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะมาดูกันเลยค่ะด้านหลังด้านท้ายนี้นะคะก็จะบุด้วยหนังทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะตัดด้วยลายเย็บที่เป็นสีเดียวกับเบาะด้านในนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะก็นำมาหุ้มหนังแท้ค่ะสีดำแล้วก็มีจุดที่ติดวอลนะคะอันนี้ลูกค้าก็คือให้เราทำจุดที่วางวอลให้ด้วยนะคะในรถคันนี้นะคะก็จะประกอบด้วยไม้ E1 นะคะทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่แสบตาเหมือนเดิมเลยนะคะพอนำมาบิ้วเสร็จแล้วเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะสีลูกค้าเป็นผู้เลือกเองทั้งหมดเลยค่ะถ้าลูกค้ามีรถประเภทนี้นะคะต้องการมารีโนเวทภายในทั้งหมดกับทางคินก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะมันเลือกรูปแบบแล้วก็สีหนังสีลายเย็บอะไรต่างๆได้เลยแล้วก็วันนี้ถ้าลูกค้ามีข้ อสอบถามเพิ่มเติมก็ถามมาในเพจนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ